สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุยโยลูกชาวสวนเด็กเช่นเคยนะครับวันนี้คุยโยต้นมีต้นไม้จะแนะนำเพื่อนๆอีกหนึ่งต้นนะครับเขาชื่อว่าดองดึงพอดีวันนี้เขาออกดอกเลยนะครับเนี่ยเห็นมีดอกเขามีดอกบานอยู่3ดอกแล้วก็มีดอกตุ้มๆอีกหลายดอกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักต้นดองดึงกันคร่าวๆดีกว่าว่าต้นดองดึงเป็นยังไงนะครับลองมาดูที่ต้นเขานะครับดองดึงอันนี้จะเป็นต้นของเขาเนี่ยอันนี้ที่เราปลูกมาหลายปีแล้วเขาก็จะพอถึงหน้าแล้งเนี่ยเขาก็จะหายไปพอถึงหน้าฝนทีนึงต้นเขาก็จะขึ้นมานะครับก็จะมีประมาณ2กอนะครับตรงนี้กอตรงนี้ลกหน่อยต้นเขาจะเป็นลักษณะเหมือนไม้เถาเหมือนกับไม้เถานะครับแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็จะมีใบเขาจะออกสลับกันจะเป็นไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะเป็นจัดว่าเป็นพืชล้มลุกนะฮะปีหนึ่งเขาก็จะออกดอกครั้งหนึ่งแล้วก็จะขึ้นต้นมาครั้งหนึ่งจะเป็นพืชมีหัวเล็กๆอยู่ใต้ดินนะครับผมที่จริงพอเขาขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณพอถึงได้ผลเนี่ยขึ้นมาประมาณสัก 4-5 เดือนเนี่ยเขาก็จะออกดอกได้แล้วนะครับการออกดอกของเขาเนี่ยเขาจะออกที่ข้อใบเขาจะออกดอกตรงข้อใบเป็นใบปุ๊บเนี่ยเขาก็จะออกดอกมาเลยตรงใบตรงนี้เขาจะออกดอกมาเป็นดอกนะครับดอกเขาก็จะมีเราจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อันนี้จะมีตรงนี้เป็นก้านๆของเขาแล้วก็เป็นกลีบนะครับแต่รู้สึกว่าจะมีเกสรข้างในอีกทีนึงมั้งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับที่จริงตอนสุดท้ายเลยเนี่ยเขาจะติดเม็ดด้วยติดเป็นฝักมาเป็นฝักเขียวๆพอแก่ก็เป็นสีออกส้มๆหน่อยแล้วก็จะมีเม็ดข้างในนะครับก็ขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดหรือการแยกเง้าของเขานะครับผมดองดึงเนี่ยถ้าคนที่รู้จักเขาเนี่ยรู้จักต้นดองดึงเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นต้นไม้ค่อนข้างจะมีพิษเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าคนเห็นสวยๆเห็นลูกเห็นอะไรเขาแล้วไปอาจจะไปเคี้ยวเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีพิษที่เหมือนกับเป็นยาพิษชนิดนึงอาจจะเอามาทำเป็นสารกำจัดแมลงก็ได้ประมาณอย่างนั้นเลยนะครับผมฉะนั้นอย่าไปเคี้ยวอย่าไปกินอะไรเล่นกับเขาแต่มันก็มีประโยชน์เหมือนกันถ้าใครเป็นโรคผิวหนังอะพวกกากเกลื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเอาเง่าเอาใบเอาต้นของเขาเนี่ยมาขยี้แล้วก็ทาที่ตรงที่เป็นกากเป็นเกลื่อนหรืออะไรก็จะช่วยได้พอสมควรนะครับผมอันนี้สมมตินี่เขาจะออกดอกเป็นอย่างนี้นะครับดูพอออกดอกปุ๊บดอกนี้ดอกแรกแล้วก็จะเป็นดอกที่2ก็จะมานี่แล้วก็จะดอกที่3นี่ก็เริ่มออกมาอีกแล้วนี่ครับนี่ประมาณ3วันก็จะบานแล้วนะครับก็จะออกมาเรื่อยๆอีกหลายดอก นะครับก็เป็นต้นไม้อีกต้นนึงที่ตอนนี้เริ่มจะหายากแล้วส่วนใหญ่จะขึ้นตามป่าชื้นๆหน่อยก็จะขึ้นที่สวนสมัยก่อนนั้นจะขึ้นเยอะมากเลยแล้วพอตอนหลังโดนน้ำท่วมโดนน้ำท่วมก็จะหายไปอันนี้โยก็จะเก็บไว้ก็เหลืออยู่ต้น2ต้นเองนะครับก็เลยมาถ่ายเพื่อนๆดูว่าที่สวนก็มีต้นดองดึงเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆไปเจอมีขายตามร้านขายต้นไม้เนี่ยก็อาจจะซื้อมาปลูกเล่นได้นะครับแต่ให้รู้ว่าพอปลูกเข้าไปแล้วพอเขาเป็นต้นออกดอกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวต้นเขาจะโทรมแล้วก็จะหายไปแล้วก็จะมีหัวมีเง่าอยู่ใต้พื้นได้พอถึงอีกฤดูนึงที่เขาจะหน้าฝนน่ะประมาณหน้าฝนเนี่ยเขาก็จะขึ้นหน่อใหม่ก็ประมาณปีนึงก็จะได้ดูเขาครั้งนึงนะครับผมเดี๋ยวคุยกับว่าเดี๋ยวถ้าดอกเขาบานๆหลายๆดอกเดี๋ยวจะมาถ่ายเพื่อนๆดูอีกก็อาจจะมาใส่ไว้ในคลิปเนี่ยนะครับผมก็จะมาผสมกันนะครับผมสำหรับดองดึงต้นเนี้ยก็จะแตกต่างจากดองดึงต้นอื่นๆนิดนึงนะครับคือใบของเขาเนี่ยจะเป็นใบด่างนะครับปีนี้เขาด่างน้อยปีก่อนๆจะด่างเยอะกว่านี้นะครับใบเขาจะเป็น2สีนะครับปีก่อนๆนะเขาจะเป็นแบบสีออกด่างนี่จะชัดมากปีนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับแต่ก็จะเป็นหลายใบอยู่เหมือนกันทุกใบเลยเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่เดี๋ยววันนี้จะมีดูตอนกลางคืนได้นะครับ
มาตอนที่กลางวันลืมดูบอกไปว่าตรงใบเขาเนี่ยปลายใบเนี่ยเขาจะเป็นม้วนๆเนี่ยเขาสามารถที่จะไปจับต้นไม้จับกิ่งไม้เพื่อที่จะให้ต้นเขายืดออกไปได้นะครับตรงนี้ตรงปลายใบทุกๆใบเลยนะครับจะเป็นม้วนๆตรงปลายใบเขานี่นะครับวันนี้คุณโยก็พามาดูกลางคืนด้วยว่าดอกกลางคืนดอกเขาจะเป็นยังไงนะครับดอกนี้บานเมื่อเช้านี่แล้วนี่บานเมื่อเช้าแล้วอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะบานอีกแล้วนะครับดอกนี้ยอดนี้มีตั้งหลายดอกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 7ดอกเลยนะครับเขาก็จะทยอยบานไปเรื่อยๆตอนนี้คุณโยก็จะพามาดูว่าดอกที่เขาบานหลายวันแล้วจะเป็นยังไงแล้วก็ดอกที่เพิ่งบานใหม่จะเป็นยังไงนะครับดอกเนี้ยบานตั้งแต่ประมาณวันมา 3-4 วันแล้วกลีบดอกของเขาเนี่ยจะเป็นสีเข้มหมดแล้วเห็นไหมครับกลีบดอกของเขาจะเป็นสีเข้มหมดแล้วเข้มขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยและอันนี้ก็บานประมาณ2วันแล้วตรงข้างบนยังเป็นสีเข้มแล้วก็เป็นสีออกขาวๆเหลืองๆนวลๆนะครับส่วนดอกนี้เพิ่งจะเริ่มบานคิดว่าตอนใบแบบตอนบ่ายก็จะสีเข้มมากกว่านี้อีกแล้วก็จะกลีบก็จะแบบยาวขึ้นใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับส่วนอีก2ดอกนี้ครับก็รอไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะบานนะครับก็ยังมีอันนี้ก็จะมีนี่ก็เหมือนกันอันนี้ใกล้ๆเคียงกัน2ดอกนี้ใกล้เคียงกันนะครับส่วนต้นนี้นี่อันนี้เพิ่งออกดอกใหม่เพิ่งออกดอกใหม่นี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นอีกนะครับคิดว่า 2-3 สัปดาห์นะครับเราจะได้เห็นดอกลองดึงต้นเนี้ยคุณโยก็จะได้ดูอีกหลายวันเหมือนกันจะดูความสวยงามของเขานะครับสำหรับวันนี้คุณโยลูกชาวสวนก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามคุณโยลูกชาวสวนได้ดีมาโดยตลอดนะครับผมก็มาชมความงามของต้นและดอกลองดึงกันนะครับผมชมได้เลยครับ